สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นการยิงเพื่อสังหารครั้งแรกของเครื่องบิน F22 หรือจะเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะ F22 เนี่ยไม่เคยมีประวัติการยิงหรือการฆ่าใครเลยนะครับตั้งแต่ถูกสร้างมาซึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกที่ F22 Raptor ได้ยิงจรวดและทำการสังหารข้าศึกฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมี Black Rifle, Feral Concept, OF Nation, GVRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่8เดือนกุมภาพันธ์ปี2023นี้นะครับซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับมีคำสั่งให้ดำเนินการทำลายบอลลูนสอดแนมของจีนที่ลอยอยู่ 40,000 ฟุตหรือประมาณ 1,200 เมตรแต่ก็ได้มีการเลื่อนออกไปก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีชาวอเมริกันบนพื้นดินจะได้รับผลกระทบจากการทำลายนั้นจนกระทั่งบอลลูนอยู่เหนือมหาสมุทรนอกชายฝั่งของเซาท์แคโรไลนาลอยออสตินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวไว้ว่าบอลลูนซึ่งจีนใช้ในความพยายามที่จะสำรวจจุดยุทธศาสตร์ในทวีปอเมริกาได้ถูกนำลงมาเหนือน่านน้ำของสหรัฐการดำเนินการดังกล่าวดำเนินการโดยมีการประสานงานและสนับสนุนโดยรัฐบาลแคนาดาออสตินกล่าวว่าการกระทำโดยเจตนาและชอบด้วยกฎหมายในวันนี้แสดงเห็นว่าประธานาธิบดีไบเดนและทีมความมั่นคงแห่งชาติของเขาจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคงของประชาชนชาวอเมริกันเป็นอันดับแรกเสมอในขณะเดียวกันก็ต้องตอบโต้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการละเมิดอธิปไตยของอเมริกันออสตินกล่าวโดยอ้างถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเจ้าที่สหรัฐนะครับตรวจพบบอลลูนครั้งแรกเมื่อวันที่28มกราคมเมื่อมันลอยเข้าสู่น่านฟ้าของสหรัฐใกล้หมู่เกาะอลูเชียนบอลลูนได้เคลื่อนผ่านอลาสก้าประเทศแคนาดาและเข้าสู่น่านฟ้าอเมริกันอีกครั้งเหนือรัฐไอดาโฮซึ่งประธานาธิบดีไบเดนนะครับขอให้กองทัพเสนอทางเลือกต่างๆและในวันพุธที่ผ่านมาประธานาธิบดีไบเดนได้มอบอำนาจให้นำบอลลูนตรวจการของจีนลงมาโดยทันทีโดยให้ภารกิจสามารถสำเร็จลุล่วงได้โดยไม่เสี่ยงอันตรายต่อพลเรือนที่อยู่ภายใต้เส้นทางของบอลลูนเจ้าที่กลาโหมอาวุโสนะครับได้กล่าวว่ามีความเสี่ยงสูงที่เศษซากของบอลลูนจะก่อให้เกิดอันตรายต่อพลเรือนในขณะที่บอลลูนลอยอยู่เหนือพื้นดินและที่อยู่อาศัยหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีคำสั่งให้เครื่องบินรบอย่าง F-22 Raptor จากกองบินขับไล่ที่1ที่ฐานทัพอากาศแลงลีย์รัฐเวอร์จิเนียยิงขีปนาวุธไซไวเดอร์ AM-9X 1ลูกใส่บอลลูนซึ่งตัวบอลลูนสอดแนมของจีนนะครับก็ได้มีการตกลงมาห่างจากชายฝั่งประมาณ6ไมล์ในมหาสมุทรหรือประมาณ17ฟุตซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งไม่กี่วันหลังจากที่ F-22 Raptor ของกองทัพสหรัฐได้ยิงบอลลูนสอดแนมของจีนตกนอกชายฝั่งของเซาท์แคโรไลนารายละเอียดใหม่นะครับก็ได้ปรากฏขึ้นโดยรับความช่วยเหลือจากมือสมัครเล่นนะครับซึ่งพวกเขานะครับได้สามารถบันทึกการสนทนาของนักบิน F-22 Raptor และ Control Tower หรือหอประคับการเครื่องบินนะครับซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความแปลกมากๆเลยครับเพราะว่าไม่เหมือนกับการบินในเขตต่อสู้รบทั่วไปนะครับที่จะมีการใช้สัญญาณทางทหารเพื่อไม่ให้ประชาชนทั่วไปหรือข้าศึกทำการดักฟังหรือได้ยินการสนทนาของพวกเขานะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ F-22 Raptor ทำการยิงสังหารทางอากาศสู่อากาศเป็นครั้งแรกโดยยิงขีปนาวุธจากความสูง 58,000 ฟุตและสิ้นสุดเรื่องราวยาวนานกว่า1สัปดาห์ของบอลลูนจีนที่ลอยอยู่เหนือสหรัฐอเมริกาซึ่งรหัสที่ใช้เรียก F-22 Raptor ที่ได้ทำการสังหารในครั้งนี้มีชื่อว่า Frank 01จากฐานทัพอากาศแลงลียูติสรัฐเวอร์จิเนีย Frank 01 Spad 1นักบิน F-22 Raptor ร้องเรียกหลังจากบอลลูนถูกโจมตีด้วย AM-9X Sidewinder โฆษกกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาบอกกับนิตยสาร Air and Space Force ว่าการสื่อสารด้วยเสียงนั้นเป็นของจริงเขากล่าวว่าเสียงดังกล่าวเป็นของจริงและแสดงถึงการสื่อสารจากนักบินของกองบินขับไล่ที่1ที่ยืนยันว่าเป้าหมายถูกทำลาย Frank 1 Blast 1 That is a kill kill the balloon is complete on its power Frank 1ทางด้านของแอนสเตฟานิกโฆษกหญิงของกองทัพอากาศกล่าวกับนิตยสาร Air and Space Force ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าเสียงนี้เป็นการสื่อสารระหว่างนักบินและศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศซึ่งทุกคนสามารถได้ยินในความถี่เดียวกัน
เอาละครับและนั่นก็เป็นช่วงของข่าวสุดสัปดาห์นะครับไม่รู้ว่าจะเรียกช่วงนี้ว่ายังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีข่าวสารแบบนี้หรือว่าอะไรที่น่าสนใจทางเราก็จะได้มีการเอามาทำให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและอย่าลืมซุปเปอร์ไลค์ซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นการโดเนทให้กับช่องของพวกเราเพื่อที่พวกเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับเอาละครับและเวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ